อาตมาเข้าวัดครั้งแรกเมื่อสี่สบปีที่แล้วหลังจากที่ได้เข้าคอร์สวิปัสสนาที่ประเทศอังกฤษซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นคารวาส ซึ่งเคยบูดเป็นพระในประเทศไทยทั้งหกเจ็ดรษาแล้วเมื่อ,อท่านปัญญาจะเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่เป็นพระวัดป่าในประเทศไทยแลว้วอาตอมา ฟังท่านปรญญายก็ประทับใจมากแล้วรู้สึกได้คำตอบปัญหาเพราะโกอดหน้านั้นทั้งสองปีลังแส,วง,สวงหาวิธีชีวิตที่จะเอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่เจงัตตมาออกจากบ้าน ตั้งแต่อายุ17ปีด้วยการเดินทางทางบกจากอังกฤษไปอินเดียเป็นทั้งการหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วเพื่อ,อตั้งจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศอินเดียเพราะอาจะมากะเกิดมีความผูกพัน ตั้งแต่เด็กกับประเทศอินเดียเราเมื่อได้อ่านหนังสือทางพุทธศาสนาเกิดความศรัทธาลืมใส่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความสนใจในประเทศอินเดียก็ไปถึงอินเดียอยูอ่อินเดียทั้งหมดหนึ่งปี ก็อยู่ประเทศอิหร่านหลายเดือนโดยการทำงานดิสอนหนังสือเพราะสตางค์หมดก่อนออกจากบ้านสองปีกลับไปไปถึงอังกฤษก็ยังมองไม่เห็นแนวทางเพราะในยุคนั้นเดินทางทางปก อย่างเดียวไม่เคยขึ้นเครื่องบินและสมัยนั้นจะเดินทางแทนปกมาถึงเมืองไทยก็ไม่ได้เลยไม่เคยไม่เคยนึกจะมาเมืองไทยแต่เมื่ออาจารย์วิปัสนาสอนก็เล่าถึงประเทศไทยนเนี่ยชีวิตพระวัดป่าในประเทศไทยนีย่คือ สิ่งที่เราแสวงหามานานแล้วก็เลยตั้งใจมาเมืองไทยระวังเก็บเก็บเงินเก็บสตางค์สื้อตัวเอบินก็ได้ยินกิติศัพท์ของท่านอาจารย์สุเมโธท,ท่านเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่ได้ มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลุมพูชาที่จังหวดอุบลราชธานีในปีนั้นท่านเพิ่งย้ายมาอยู่อังกฤษมีลูกศิษย์ลูกหาที่ตามมาสามสี่ห้ารูปกำลังหาที่สร้างวัดป่าเนี่ยตมาไปได้ยินกิติศัสา์ท่านจึงเข้าไปกราบไปขอคำแนะนำ สุดท้ายตกลงจำพรรษากับท่านก่อนจึงมาเมืองไทยตอนปลายปีทีนี้จะบวชพระในสมัยนั้นจะบวชพระที่อังกฤษไม่ได้เพราะท่านจันสุมเมโทยังไม่เป็นพระอุปชาแล้วในใจอารมาไม่เคยคิดว่าอยากจะเป็นพระในต่างประเทศ เองานเผยแพร่ในต่างประเทศไม่เคยสนใจอยากเป็นพระในเมืองพุทธที่นี่สิ่งหนึ่งที่ทำให้อยากมาเมืองไทยคือนึกว่าถ้าเป็นเมืองพุทธแล้วมันน่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่เหลือเกินเพราะว่าเท่าที่ เราได้อ่านมาตรฐานจำสุดของผู้ครองเรือนในพระพุทธศาสนาคือศีลห้าอาตมาก็อยากจะเห็นประเทศที่คนถือศีลห้ากันน่าจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง พอมาถึงเมืองไทยจริงๆก็พูดตรงๆผิดหวังนะปรากฏว่าผู้ที่ถือสินห้าหาได้ยากนึกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ถือสินห้าที่หาได้ยากต่างหากตรงกันข้ามกับที่คิดก็เลยมีความผิดหวัง แต่ความรู้สึกเสียดายตั้งแต่ต้นว่าเมืองไทยมีศักยภาพสูงมากที่จะเป็นเมืองพุทธแต่ยังไม่ใช่ถ้ามมานึกเปรียบเทียบกับที่เราเคยศึกษาทางประวัติศาสตร์ในหรือรัฐศาสตร์ เนระบบคอมมิวนิสต์สมัยก่อนในระบบเอประเทศคอมมิวนิสต์เขาไม่เรียกตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขาเขาเรียกตัวเองว่าสังคมนิยมอ่คือกำลังเดินทางเพื่อเป็นคอมมิวนิสต์ในที่สุดความเป็นคอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นอุดมการณ์อัตอมาเลยเมื่อนึกถึงที่จริง เมืองไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าคือไม่ใช่เมืองพุทธแต่มีโอกาสสูงมีศักยภาพสามารถเป็นเมืองพุทธได้ทเนียรธตมาจึงมองว่าความเสื่อมที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาของเราในประเทศไทยส่วนหนึ่งเกิดเพราะเราประมาท เรานึกว่าเราเป็นเมืองพุทธรียบร้อยแล้วเพราะเราเชื่อว่าเราเป็นเมืองพุทธเราจึงมองไม่เห็นหรือม,มองข้ามส่วนที่ขัดกับหลักพุทธหรือว่าเสื่อมจากหลักพุทธถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกอีกแล้วคือประเทศที่ภูมิใจมาก ในความเป็นประชาธิปไตยเช่นอเมริกาเป็นต้นก็เหมือนกันพอเราไปอยู่อเมริกาและไปดูของอเมริกาจริงๆเนี่ยก็มีความคิดเห็นเหมือนกันเพราะเขาเชื่อว่าเขาเป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ขัดกับประชาธิปไตยมากมายเขามองข้ามเขามองไม่เห็นนี่เป็นเป็นหลักธรรมเหมือนกันว่า ถ้าเรามีการตัดสินตัวเองหรือตัดสินคนอื่นจะทำให้การรับรู้การมองอมักจะพิดเพี้ยนะาความเป็นจริงยกตัวอย่างถ้าคนคนหนึ่งภูมิใจมากในการเป็นคนซื่อสัตย์จนกระทั่งกลายเป็นเอาสักษี ตัวเองผูพกพันกับความซื่อสัตว์บางที่ก็มองไม่เห็นส่วนที่ไม่ซื่อสัตว์ในตัวเองหรือคนที่ชอบมองตัวเองว่าเป็นคนมีเมตตาเป็นคนใจดีมีเมตตาเชื่อมากจนถึงขั้นที่มองไม่เห็นเอ็นนิสัยบางอย่างหรือว่าความเคยชินบางอย่างซึ่ง ปราศจากเมตตาขาดเมตตาและตรงข้ามกับเมตตาดนเรื่องชื่อต่างๆนะออพอเราตั้งชื่อไว้ต้องระวังเพราะเหมือนกับชวนให้เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งจะอาจจะไม่ใช่ตั้งชื่อว่าเป็นเมืองพุทธอาจจะมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ใช่พุทธ เชื่อมั่นว่าเป็นประชาธิปไตยมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมองว่าเชื่อว่าใจดีอาจจะมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ใจดีอเคยมีลุงตาลูกหนึ่งมาจำพรรษาที่วัดป่นานานชาตินานหลายปีแล้วองค์นี้ เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำแล้วภาคภูมิใจที่มีชื่อว่าเป็นภูมีเมตตาสูงมีอยู่วันวันหนึ่งเกิดทะเลาะกับพระฝรังลูกดาวนี้เป็นพระไทยพระฝรั่งไเถียงก,กับท่านไม่รู้เรื่องอะไรแล้วดูทั้งกโกรธท่านโกรธจนตัวสัน่น หน้าแดงแล้วเมื่อใครปลอบใจเลยว่าโอ้ยไม่ต้องโกรธลอกปล่อยวางลยิ่งโกรธใหญ่ไม่โกรธผมไม่โกรธหรอกเราเคยเห็นคนแบบนี้ไหมหน้าโกรธซจนหน้าแดงก็ยังปฏิเสธเต็มที่ว่าไม่โกรธแล้วท่านก็เชื่อจริงๆว่าท่านไม่โกรธในเวลานั้น <laughs> เพราะทำ,ทำไมจึงเชื่ออย่างนั้น เพราะท่านตัดสินตัวเองว่าเป็นคนมีเมตตาแต่คนเรามหีหลายนิสัยอยู่ในตัวเรานะดูดคนบางคนเนะีถ้าอยู่กับเจ้านายก็เป็นแบบหนึ่งอยู่กับเพื่อนก็แบบหนึ่งอยู่กับลูกน้องก็แบบหนึ่งอยู่กับคนสนิทก็แบบหนึ่งก็เหมือนกับหลายคนอยู่ในในคนเดียวกันใน ในบางโอกาสกูใจดีบางโอกาสกูใจไม่ดีเลยเหมือนกับภายในตัวเราเหมือนกับเป็นกรรมการที่แย่งกันพูดแย่งกันมีบทบาทท่านอาจมาว่าถ้าเราไม่ดวนสรุปว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ เลาอน้อมโทมตนว่ามีหลายส่วนที่ไม่ใช่พุทธเลยคำถามต่อไปน่าจะอยู่ที่ว่าแล้วเราต้องการเป็นเมืองพุทธไหมถ,ถ้ายอมรับว่าไม่ใช่หรือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างว่าเราต้องการให้เป็นพุทธมากกว่านี้ไหม,อ,มอันนี้นี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ในอนาคตคือตามหลักอริยสัจสี่เราต้องกำหนดปัญหาก่อนเราดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเราจึงจะได้กำหนดแนวทางแก้ปัญหาทีนี้ในเรื่องการแก้ปัญหาก็มีขอ้อสังเกตข้อหนึ่งว่า ไอการวางแผนก็จำเป็นต้องคิดเรื่องอนาคตใช่ไหมนี่บางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ในปัจจุบันไม่ให้อยู่ในอดีตไม่ให้อยู่ในอนาคตแต่ดานสามัญส,สำนึกก็บอกได้เลยว่าต้องเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะ ไม่เอาอาดีตไม่เอาอนาคตมาพูดเพราะฉะนั้นเราเราก็น่าจะน่าจะสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้หมายความว่าห้ามคิดเรื่องอดีตห้ามคิดเรื่องอนาคตราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีความหมายอ,มอย่างไรเราก็ควรจะค้นต่อ,อคือดูจากดูจากหลักฐานในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าก็ยังเล่า,าชาดกให้ภาษาวกฟังใช่ไหมคืออดีตของพระพุทธองค์เองเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นกติธรรมเพื่อเป็นแนวความคิดเพื่อจะเป็นขวัตปฏิบัติสำหรับผู้ฟังหมายถึงว่าด้วยสติในปัจจุบันท่านเอาเรื่องจากอดีตย,ยกมาพูดยกมาคิดเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อไปจันอดีตก็คือความจำนันเราจะทำงานจะทำอะไรก็แล้วแต่สู้หนึ่งหรือว่าสิ่งที่จะช่วยให้ทำงานได้ดีก็คือเอาประสบการณ์ในอดีตมาช่วยแล้วเ,เคยมีปัญหาอย่างนี้เคยไหมในอดีตเคยใช้วิธีแก้อย่างไรบ้างได้ผลมากน้อยแค่ไหน เอาเอาประสบการณ์คือความจำช่วยในการแก้ปัญหาในปัจจุบันแต่ทำนองเดียวกันการการแก้ปัญหาในคือต้องวางแผนถ้าเป็น,ปนไม่ใช่แก้ปัญหาปุปับใช้เวลาหนึ่งปีหปี10ปีเราก็ต้องพิจารณาว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลัง อะไรสำคัญอะไรจำเป็นอะไรไม่สำคัญไม่จำเป็นดังจำเป็นต้องอนึกถึงอนาคตเหมือนกันแต่เราเอาเรื่องอนาคตมาคิดด้วยสติดิปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงเตือนคือเอาเรื่องในอดีตในคิดวกวนคิดจะจน Scene, เหนื่อยคิดเสจนซึมเศร้าคิดเสคิดเสจนจิตตกร่อง <achieve> เห็นไหมบางคนเนี่ยเอาเรื่องอดีตาคิด,คด,คด,คดบางคนนี่ผูกโกรธต็มาว่าไม่มจะมีใครไม่ที่น่าสงสารเท่ากับคนที่ผูกโกรธไว้เคยเจอไหมคนพอเล่าถึงเรื่องอีกคนหนึ่งหน้าตาโอ้หน้ากลัวมากคนนี้โอ้ยมัน ว่าเขาแรงๆเขาไม่ดีเลยเัาแล้วทําไมฮะเขาทําอะไรอะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเขาเคยอ้าวแสดงว่าเขาเก็บเรื่องนี้ไว้ทั้งสิ2 0ี่ปี30ปีก็มีโอ้โหแล้วทำไมทรมานตัวเองอย่างอย่างนี้เพื่ออะไรใช่ไหมเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ นั่นคือการเอาอาดีตเรื่องในอดีตเก็บไว้แล้วก็คอยคิด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 อันนี้ก็คือสิ่งที่พุทธองค์อว่าอย่าเพิ่งทำเลยไม่เกิดประโยชน์ปล่อยวางให้อภัยส่วนในอนาคตบางคนโอ้พอมีทุกข์มีปัญหาในปัจจุบันแทนที่จะอดทนเผชิญหน้ากับปัญหา หาวิธีแก้ปัญหาไม่ไหวแล้วมานั่งปลอบใจโดยความเพอ้อฝันเรื่องอนาคตอนาคตจะดีอย่างนั้นอย่างนี้คือเป็นอาการของคนขาดความอดทนใช่ไหมคนเราเวลาเราเจอปัญหาเราจะแก้ยังไงดีลงหลังนี่เริ่มมีผู้ปกครอง มาคุยกับอาตมามามาปรึกษาหาเรื่องลูกประกาศว่าตัวเองไม่มีาศาสนาเป็นห่วงอาตมาว่า,วาความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดที่ import มาจากต่างประเทศมันเป็นความคิดที่เหมาะกับผู้ที่อยู่ในาศาสนาที่เน้นความเชื่อในคำพีเป็นหลัก เพราะในศาสนาเ่านี้คำว่าไม่มีศาสนาแปบลบว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อในคัมภีร์้าพเจ้าไม่เชื่อในบเบิลไม่เชื่อในโกรานเป็นการปฏิเสธหนังสือปฏิเสธคำสอนความเชื่อในศาสนาแต่ในพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาของละประเภท ศาสนาพุทธคือระบบการศึกษาระบบการฝึกหัดมนุษย์ให้ผลทุกข์หรือว่าพูดอีก,อกนายหนึ่งพ,พุทธธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าคือวิชาดับทุกข์อาตอมาถึงแนะนำผู้ปกครองให้ผู้กับลูกลูกเคยเป็นทุกข์ไหมลูกเคยเครียดไหม ลูกเคยซึมเศร้าไว้หรือดูเคยคิดวิตกกังวลจนนอนไม่หลับบ้างไหมเคยอ,อกหักไหมเคยมีทุกข์ไหมแล้วเวลาเป็นทุกข์ปกติแก้ยังไงเรามียุทธศาสตร์ยุทธวิธีตับทุกข์ไหม,มหรือว่าอพอทุกข์แล้วพยายามลืม ทุกวันนี้มีวิธีลืมทุกเยอะแยะใช่ไหมดื่มเหล้ามั่งใช้ย,ยาเสพติดกินยานอนหลับใบเสื้อของเล่นออนไลน์มันมีวิธีหนีจากตัวเองมากนะปัจจุบัน,นสังคมเราเจริญด้วยวิธีหนีจากความจริงมีพิสดารขึ้นทุกวันทุกวัน ล้วต้องถามว่าแล้ววิธีแก้ทุกข์อย่างนี้วิธีแบบลืมชั่วคราวหลับไปคิดเรองอื่นให้เพลิดเพลินสนุกสนานมันแก้ทุกข์ได้จริงไหม,มบางทีแก้อาการของทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ที่เหตุนี่ชาวพุทธเราถือว่าวิชาตับทุกข์ของพระพุทธเจ้าในสุดยอด เป็นวิชาตับทุกโดยสินเชิงไม่ใช่ตับอาการอย่างเดียวตับจนถึงเหตุของมันเลยนั่นถ้าบอกว่าไม่มีศาสนาก็คือไม่สนใจในการตับทุกข์หรือเปล่าถ้าเราอยามเป็นมนุษย์ที่รักรักสุขตับเกลียดทุกข์น่าจะต้องสนใจคำสอนของพุทธเจ้า พราะนักปราดตลอด2,500กว่าปียืนยันกันเสียงเดียวกันว่านี่คือวิชาที่ตับความทุกข์นำมนุษย์เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้และเป็นสิ่งเป็นคำสอนที่ทาพิสูจน์พวกเราหลายหายท่านอาจจะออชอบทำวัดสวดมนต์แปล แ็่มคีคำแปลคำหนึ่งที่อาตามาไม่เห็นด้วยคือในธรรมคุณมีคำว่าเอฮิปัสซิโกซึ่งทำแปลในลักษณะว่าชวนคนอื่นจงมาดูเธอเหมือนกัเป็นเป็นเรื่องของการเผยแพรและการชักชวนคนอื่นให้มาศึกษาปฏิบัติธรรมความเข้าใจของอาตามาในคำนี้ก็คือชวนเราเองมาดู เรียกว่าท่าพิสูจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์เอ๊ะปัสสิโกคือเชิญมาดูเชิญมาดูว่าจริงไหมเพราะเราถือว่าธรรมะทนต่อการพิสูจน์คือสิ่งที่ท่านให้เราให้เราดูให้เรา พิจารณามีอย่างว่ายึดมั่นถือมั่นมากจะทุกมากยึดมั่นถือมันน้อยจะทุกน้อยยึดไม่ยึดมั่นถือมันเลยจะไม่ทุกเลยอันนี้พุทธเจ้าฝากไว้ให้เราพิจารณาไม่ใช่ว่าคำสอนพุทธเจ้าเช่นนี้เรามีหน้าที่เชื่ออย่างเดียว อืมเออไม่ยึดมันถือมันแล้วจะไม่ทุกข์นะพุทธเจ้าสอนจบมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมเหมื่อเราเราได้ยายารักษาโรคเอาไปไว้ที่สูงไปกราบไหวผ้ผูชาอืมอยาเมื่อมีไว้เพื่อกินคําสอนพุทธเจ้ามีไว้เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงดังนั้นคำสอนพุทธเจ้ามันคล้ายกับเป็นสมุทิฐาน ของนักวิทยาศาสตร์แล้วท,ที่ท่านสอนว่าความยึดมั่นถือมั่นมากทุกมากอา้าวจริงหรือไม่จริงท่านบอกว่ามันทนต่อการพิสูจน์อาโกนอื่นจะต้องวิเคราะห์ว่าเอา้ยยึดมั่นถือมั่นแปลว่าอะไรมันคืออะไรคำว่ายึดมั่นถือมั่นหมายถึงว่าเมื่อเรา ถือว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นเราเป็นของเราอย่างจริงจังเพราะถ,ถ้าเราผูกพันกับสิ่งใดส,งงสิ่งหนึ่งว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งนั้นแปรปรวนเมื่อไรเราก็ทุกทันทีใช่ไหมเอาเอาเอาตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคน,คนเขาคงพอเห็นได้ลูก ลูกของเราโอ้ยผมมันรู้สึกว่าเป็นลูกของเราจริงๆละยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นลูกของเราลูกเป็นอะไรนิดเป็นรายน้อยโอ้ยพ่อแม่ที่ทุกข์เหลือเกินทุกข์มากก็จริงไหมที่ว่ายึดมัม่นถือมั่นมากและทุกข์มากอืมก็รู้สึกใช่เหมือนนะยึดมั่นถือมันน้อยจะทุกข์น้อย เอนั่นจะเป็นยังไงยังไงไงก็เป็นลูกของเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็ในในเรื่องนี้ก็ควรพิจารณาตามาลักคำสั่งสอนพุทธองค์ว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดชาติเดียวไม่ใช่ว่าตายแล้วศูนย์คนเรานี่ตายแล้วหลายภพหลายชาติแล้วเยอะมากนี่นับไม่ถ้วนเลย ผู้ที่มาเกินกับเราเป็นลูกของเราเคยเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมีกรรมติ่ตัวมาทั้งกรรมดีกรรมชั่วอย่างที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนเห็นไหมฉะนั้น เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นลูกของเราในสูงหนึ่งโดยสมุติแน่นอนแล้วตามกฎหมายบานเมืองเราเป็นผู้ปกครองเป็นลูกของเราเป็นลูกที่คลอดออกมาจากท้องของแม่นี่ชัดเจนไม่เถียงเรื่องนี้แต่ถ้าเรายอมรับว่าเป็นผู้ที่เคยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายหลายพบหลายชาติแล้วไม่ใช่ของเราร้อยเอร์เซนตเพราะว่าท่านก็มี ท่านก็มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวของลกูกที่ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยที่ติดตามมาจากชาติก่อนนั้นเป็นลูกของเราแต่ว่าถ้าเราพิจารณาในข้อนี้ความรู้สึกยึดมั่นถือมันก็คลี่คลายน้อยหนึ่งใช่ไหมใน,ในบางสิ่งบางอย่างนี้เมื่อเราพยายามที่จะสอนลูกให้เป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างพยาพยามที่สุด แต่บางบางครั้งนี่ลูกก็ดือ้อทำไมลูกเอาเป็นอย่างนี้ทำอะไรที่พ่อแม่ไม่เคยสน<ม>อนเหลาก็บางทีเออมันก็มีกรรมของเขาเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าลูกขึ้นอยู่กับพ่อแม่สองคนลูกก็มีส่วนของลูกที่มไม่เกี่ยวกับเราด้วยก็คลี่คลาย นั่นในเมื่อทำไมยึดมั่นถือมันเลยก็มีความเมตตาการุณามุติตาคือหวังให้ลูกมีความสุขพยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้ถ้าลูกมีทุกข์เราก็พยายามช่วยให้เขาพ้นทุกข์ลูกประสบความสำเร็จเราก็พลอยยินดีแต่ว่าด้วยอุปเปขา ซึ่งเป็นพรหมวิหารข้อที่สี่เราก็รับรู้รับทราบว่าคนเรานี่มีกรรมเป็นของคงตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเราก็ปล่อยวางได้ถ้าถึงที่สุดแล้วจะไม่เป็นทุกข์แต่ในกรณีของลูกก็ยากมากเหมือนกันยิ่ยอมรับแต่อย่างน้อยเราก็มีแนวทางที่จะคลี่คลาย ความทุกข์ให้หน้อยลงโดยการยอมรับความจริงมากขึ้น rous. ในพุทธองค์ให้เราซ้อมให้เราคิดทุกวันทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรูมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรูมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรา,ามีความตายเป็นธรรมดาจะรูมพ้นจากความตายไปไม่ได้เราต้องพลัดพราก จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่เราควรจะสวดและควรจะคิดในเรื่องนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะถ้านานๆทีฟังทันเทศหรือว่าอ่านในหนังสือใช่ใช่เออจริงเนาะเออใช่ใช่แค่นั้นไม่พอนะพอเพราะแป๊บเดียวก็ลืมละที่นี่ในกรณีที่เราต้องพลัดพราก จากคนรักจริงๆคุณพ่อคุณแม่ปุยาตายายสามีภรรยาแล้วแต่ถ้าเราความรู้ความเข้าใจของเราก็เป็นแค่สัญญานานๆที่จะคิดเรื่องนี้ว่าเราจะทุกข์พอๆกับคนที่ไม่เคยฟังเรื่องนี้เสลยดังการภาวนา ก็คือการสร้างสะพานระหว่างจิตใจกับสมองถ้าไม่ภาวนาเนี่ยความรู้ก็ขังอยู่ในสมองแล้วความรู้ที่ขังอยู่ในสมองอาจจะดีไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีเฉพาะในเรื่องที่ไม่กระทบความรู้สึกของเราไม่สะเทือนใจไม่ <c oughs> ไม่ไมช่ชนกับอัตตาตัวตนศักด์ศรีตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราคือยึดมั่นถือมั่นจะทุกทันทีใช่ไหมโอเรื่องของเขาเนี่ยเราก็ดูหมดเข้าใจหมดสอนเขาได้ให้คำแนะนำเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เมื่อเป็นเรื่องคงเหลนะ่าละโอ้โหคิดอะไรไม่ออกเลยใช่ไหมเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเหล่านี้มันเข้าใจง่ายพูดง่ายสอนได้เลยแต่เรื่องคงเหล่านี้ไม่ค่อยจะได้อันนี้เพราะความรู้ของเราอ่ามันยังไม่ถึงจิตใจเพราะเราไม่ได้ภาวนาในเรื่องการปล่อยวางอ่าก็มอนกัน โอ้ทำยังไงจึงจะได้ปล่อยวางปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันแค่ว่าเราไม่ได้ฝึกเหมือนเราฟังดนตรีฟังดนตรีคลาสสิกฟังเขาเล่นเปียโน,โนเพราะมากชอบมากฟังแล้วจำได้ทุกโน้ตเลยแต่จะไปเล่นเองได้ไหมเล่นไม่ได้ ถ้าเราไม่เคยหัดเล่นเปียโนมันก็เล่นไม่ได้ถึงแม้ว่าเสียงก็อยู่อยู่ในสมองเราเองก็เล่นไม่ได้เพราะไม่เคยหัดเรื่องการปล่อยวางก็เหมือนกันคือเอาเอาง่ายๆถ้ามันมีของหนักต้องหนักที่จำเป็นจะต้องยกออกมาออกมาจากทางแต่มันยกไม่ขึ้น จะทำยังไงแล้วจะแก้ตรงไหนจะแก้ที่ของหนักนั้นก้อนหินนั้นก็ไม่ได้ก้อนหินคือก้อนหินมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราแก้ที่ตัวเองได้ถ้าเราฝึกออกกำลังกายจนกระทั่งมีอ่ากำลังมีพลังมากขึ้นเรามีพลังมากขึ้นสิ่งที่เคยรู้สึกว่าหนักเกินกำลังตอนนี้ยกขึ้นมาได้เพราะเรา พัฒนาตัวเองพัฒนากายให้มีพลังแต่คนเรานี่พัฒนากายอย่างเดียวไม่พอต้องพัฒนาจิตใจต้องให้จิตใจมีพลังคือสติสติพลังรู้ตัวรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจันในในภาคปฏิบัติท่านให้เราไม่กลัวทุก ไม่รังเกียจทุกข์แต่ให้เผชิญหน้ากับทุกข์ก็เชิญหน้ากับทุกข์ต้องอดทนใช่ไหมเ mm hmm. นี่ยธมามาเมืองไทยแรกๆนี่สี่สิบปีก็จะสี่สิบปีละยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยะมีมีเงินติดตัวอยู่บ้างแต่อัตมาไม่กล้าเก็บ ไม่กล้าเก็บเงินเพราะกลัวว่าไปที่วัดถ้ามันยากลำบากมากเดี๋ยวก็จะหนีเสือตัวเลือปิ่นกลับบ้านไม่เอาดีกว่าก็เลยบริจาคไปเพื่อจะไม่มีทางกลับเรียกว่าเผาสะพานกลับบ้านทีนี้ไปอยู่วัดหนองปลาพงสมัยก่อนมันก็ หนักเหมือนกันนะไฟฟ้าก็ไม่มีร้อนก็ร้อนหนาว <c oughs> ก็หนาวเหมือนกันทีนี้นั่งฟังเทศของหลวงปูชาสมัยนั้นท่านก็อย่างเทศสองชั่วโมงสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วกฎระเบียบเข้มงวดมากเรื่องการฟังเทศใช่ไหมต้องนางพระเพียบห้ามนักคัดสมาิเป็นอังขาด โดนดุมากนะถ้านั่งคัดสมาธิซึ่งอาตมาเคยนั่งคัดสมาธิมานานแล้วนึกว่าเอออย่างน้อยเรื่องนั่งคัดสมาธิเราก็เตรียมพร้อมนึกว่าจะนั่งสมาธิอย่างเดียวไปถึงวัดเอออเรียบทพะเพียบไม่เคยเจอที่ไหนเลยคนมาเมืองไทยไดเดินทางยี่สิบกว่าประเทศไม่เคยเจออเรียบทนี้โอ้ยมันมันรู้สึกมันอึดอัดนะมันอิรียบทพะเพียบมันรู้สึก ไม่สมดุลมันมันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องนัง่นงบนพื้นคอนกรีตสองชั่วโมงสามชั่วโมงทรมานเหมือนกันนะแล้วก็ฟังไม่เข้าใจท่านแต่มันมีมันมีคำหนึ่งที่ฟังบ่อยมากเลยได้ยินได้จำได้พอเดินออกจากศาลาไปเจอพระฝรั่งรูปหนึ่งที่ท่านรู้ภาษาไทยดี ผมขอท่านช่วยช่วยแปลให้ผมหน่อยสรุปโอ้จะสรุปได้ยัไงทันเทศทั้งสามชั่วโมงอ๋อท่านั้นผมขอถามได้ไหมว่าผมฟังคำหนึ่งบ่อยมากเลยท่านพูดบ่อยที่สุดเลยคำว่าอดทนอดทนมันแปลว่าอะไรครับ <laughs> โอ้จึงใจใจรู้ความหมายว่าอดทนนึกเห็นว่าเป็นเป็นคำที่ ครูบาอาจารย์นรท่านให้ความสำคัญมากเราก็เราก็ได้โอ้ใช่ในโอวาทปฏิโมกพ,พุทธองค์ก็ยังสอนใช่ไหมว่า,าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคือการมีสติการ <c oughs> การฝึกให้รู้ตัวเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแต่ถ้าเราขาดความอดทน เราการการพิจารณาของเราการศึกษาอริยสัจสี่เป็นประสบการณ์ตรงว่าน,นี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์มันจะไม่ไม่ครบพอมันทุกข์นิดหน่อยก็พอแล้วพอแล้วถอยนั้นชีวิตของของเราสมัยนั้นต้องใช้ความอดทนมากพอเราก็ตื่น ที่จริงท่านตีระหังตีสามแต่ส่วนมากเราก็จะพยายามตื่นก่อนอเพราะว่าจากตีสามนี่ต้องรีบเข้าศาลาส่วนมากก็ต้องพยายามให้ถึงศาลาภายในสิบนาทีแต่ถ้าเราอยู่ในคุตติห่างๆแล้วแล้วก็เตือนแล้ว <c oughs> สมัยนะั้นไม่มีไฟฉายด้วยแล้วก็งูก็เยอะก็เลยต้องระวังตัวตั้งตื่นก่อนตีสามดีกว่า จะได้ไม่ต้องรีบมากแล้วสมัยนั้นปาดบาดพระจะใหญ่มากทุกวันนี้อาตมาบาทไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่สมัยก่อนนี้เราจะนิยมปาดละไม่ใหญ่หญ่เพราะใช้เป็นกระเป๋าเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างใส่ไว้ในบาทหมดเวลาเดินชุดงสู้เดินทุดงในป่าเลยไม่ไม่มีคนฝนตกก็หยุดถอดจีวรถอดอังสะถอด สบงเลือแต่พาสงน้ำพื้นเดียวเอาพาใสบาทหมนเลยแล้วก็เดินต่อพอฝนหยุดแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็แต่งตัวใหม่เรนเป็นวิธีของเราในสมัยนั้นตอนนั้นดดทุดงเอบาดไปใหญ่นี่ดีมากแต่บินดาบ,บาทนี่ไม่สูจะดีโดยเฉพาะทางอีสานคือชาวบ้าน ใส่บาตรก็ใส่ข้าวเหนียวสมัยก่อนนี่กับข้าวนี้น้อยมากาไม่ค่อยจะมีกับข้าวสมันจะเป็นข้าวอย่างเดียวตั้งเช่เป็นบาตใหญ่ๆเนี่ยใส่ข้าวเหนียวโอ้นี่มันหลายกิโลนะ,ะแล้วถ้าเราเป็นพระผู้น้อยอไม่ใช่ใบ,ใบเดียวก็ต้องไปรับบาทของพระผู้ใหญ่ด้วยสองใบโอ้เดินเดินกลับวัด สองกิโลสามกิโลพอเริ่มร้อนโอ้ยทรมานทรมานก่อนจะถึงวัดถึงวัดแล้วผ้าก็ผ้าจีวนเปียกหมดเลยอังสาก็เปียกหมดเลยนก็ต้องไปต้องไปพึงแดดก่อนจึงจะได้เข้าศาลาแต่สิ่งเหล่านี้นะมันว่าทรมานต้องใช้ความอดทน แต่เราไม่รู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าเราสมัครใจใช่ไหมคือสังเกตไหมว่าถ้าสิ่งไหนสิ่งหนึ่งถ้าไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์นะทึงจะอดได้มันก็ไม่ไม่อยากจะอดถ้าว่าไม่ไหวไม่ไหวทนไม่ไหวส่วนมากเพราะเราไม่เห็นความจำเป็นและไม่เห็นคุณค่าในการอยู่ตรงนั้น แต่พอเราเห็นความจําเป็นแล้วเรามีศรัทธาขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้โหวความอดทนไม่รู้มาจากไหนอมันมาเองเพราะเห็นว่าสิ่งนี้นี่มีประโยชน์มากอ,มอาตมาเองก็มาเมืองไทยอายุแค่ยี่สิบเราก็ได้มีโอกาสฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอระหันต์โอ้เรารู้สึกว่าโอ้ทำไมเรามีบุญได้ถึงขนาดนี้ ด้นเรื่องความเ,าเรื่องความยากความลำบากมีไหมมีเหมือนกันแต่มีเหมือนกับไม่มีเพราะมีความปลาบเริ่มมในในการอ,าอยู่ตรงนั้นในการที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่ในเรื่องของความอดทนแล้วก็ค่อยๆฝึก แล้วส,สิ่งที่เป็นอานิสงส์สำคัญของความอดทนคือเมื่อเกิดความทุกข์โดยสัญชาตญาณแน่นอนแล้วไม่มีใครชอบเป็นทุกข์เลยใช่ไหมสมมติว่าวันนี้อาตมาว่าจะวันนี้อาตมามีของขวัญให้โยมนะฮะมีความทุกข์มีใครอยากได้ไหมไม่มากนะนิดเดียวนิดเดียวมีใครเอาไหมคงไม่มีใครเอานะ แต่ถ้าพวกเราวันนี้มีความสุขให้เอาไหมไม่มากนะนิดเดียวทุกคนก็เอานะใช่ไหมนี่ก็ธรรมชาติของเราธรรมชาติคือเกลียดทุกขธรรมชาติคือรักสุขแต่สัญชาตญาณอย่างนี้เป็นตัวปิดบังไม่ให้เห็นอริยสัจไม่ให้เห็นความจริงแล้วพุทธองค์ก็ได้ตรัสข้อหนึ่งที่สำคัญคือ ความสงบที่แท้จริงเกิดพร้อมกับการเห็นความจริงถ้าสงบแบบลืมความจริงสงบแบบเก็บกดความจริงหันหลังให้ความจริงมันสงบได้แต่สงบไม่นานสงบความสงบนี้อาจจะเป็นอันตรายในระยะยาวแต่ความสงบที่แท้จริงความสงบที่ เราตรงการในในทางพุทธศาสนาคือเกิดพร้อมกับการรู้ความเห็นตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าเราไม่อดทนการรู้การเห็นคองเราก็มีขีดจำกัดใช่ไหมข้าพเจ้าจะรู้จะเห็นความจริงเฉพาะในส่วนที่เราชอบส่วนที่ไม่ชอบข้าพเจ้าขอไม่ศึกษาขอไม่รู้ นั่นเพื่อให้เรามีความสม่ำเสมอแล้วก็สามารถอยู่กับความจริงได้ต้องอดทนเพราะบางสิ่งบางอย่างก่อนจะมีความสุขต้องทุกข์เสียก่อนใช่ไหมส่วนมากสิ่งมีค่ามันก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราได้อะไรง่ายๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะซาบซึ้งในสิ่งนั้นใช่ไหมอย่างอย่างสมมติว่าเราจะปีนเขา ปีนเขาเราจะอยากปีนเขาแบบเพื่อเกิดความรู้สึกปราบปลื้มนะถ้าจะเลือกระหว่างไปภูเขาหิมาลัยกับตอยอินทนนท์จะไปที่ไหนดีก็ขึ้นตอยอินทนนท์ดีไหมก็ดีเหมือนกันสูงสุดของประเทศไทยแต่ว่ามีความปราบลื้มปิติว่าถึงยอดตอยอินทนนท์ไหมไม่เพราะว่ามันง่ายเกินไปมันไม่ค่อยสูง เดินก็ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงนั่งรถถึงยอดได้เลยแต่ภูเขาเอเวอเรสต์หรือภูเขาในฮิมาลัยโอ้ก่อนจะไปถึงนะใช้เวลาหลายวันต้องคอยปรับตัวกับออกซิเจนที่ที่บางๆงมีสิ่งท้าทายมากมายพอถึงที่แล้วผู้ที่ไวแบบจำได้ตลอดชีวิตเลยสิ่งที่มี ประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าสูงมากเป็นอย่างนี้ต้องผ่านความลำบากีะก่อนจึงจะมีความสุขความสุขอันใดที่ได้ง่ายๆเนี่ยมักจะไม่คอยไม่ค่อยอประทับใจในชีวิตเราเลยจะต้องพร้อมที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบพร้อมที่อยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกใจเพราะถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกใจ จะทําให้ชีวิตเราคับแคบหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะเข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอย่างไรก็าตามความอดทนต้องอ,อยู่เพราะ <c oughs> มีปัญญากํากับอยู่เสมอคือถ้าเอาอดทนอดทนอดทนอย่างเดียวขาดปัญญาเราอาจจะอดทนในส่วนที่ไม่ควรอดทน อย่างเพื่อนอาตมาหลายท่านนะพระฝรั่งมาแบบโอ้โหนีศรัทธาเร่งกล้าจะต้องบรรุพระนิพพานภายในห้าปีอะไรอย่างเงี้ยนั่งคัดสมาิเพชรเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงอดทน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 ,อดทนได้ได้อดทนแล้วต้องเข้าลงพยาบาลพาหัวเขา่าอันนี้เรียกว่าอดทนขาดปัญญาอื ดนั้นเราก็ต้องรู้ความพอดีด้วยอืความพอดีเป็นยังไงเรารู้ไหมคําว่าพอดีเนี่เป็นคําง่ายๆใช่ไหมแต่บมเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากทุกอย่างเนี่ยพอดีไหมเท่าไหรจึงจะพอดีกินกินเท่าไร่มันจึงจะพอดีพักพรอนเท่าไหร่จึงจะพอดีออกกําลังกายเท่าไหร่จึงจะพอดีอืทุกสิ่งทุกอย่าง เท่าไหร่มันจึงจะพอดีมันครณจะเป็นคำถามอยู่ในสมองตลอดเวลาจะทำให้เราไม่หลงทนี้ในเรื่องความพอดีลุงโพชาท่านเคยให้คำแนะนำะพระเราที่ดีอย่างหนึ่งเรื่องความพอดีในการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธินานเรารู้สึกเออพอสมควรแก่เวลาเหนั้ ให้นั่งต่ออีกคานาทีถ้าเดินจงกรมรู้สึกเออพอสมควรละให้เดินดอห้านาทีคือให้ไม่ทำตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นฝืนไปอีกสักน้อยหนึ่งความพอดีนี้มักจะเกินกำลังของเราที่เราคิดไว้หรือคาดไว้ล่วงหน้านิดหน่อยแต่ไม่มากจนเกินไป คือท่านเคยอุปมาอย่างนี้เหมือนเราจะพายเรือข้ามน้ําน้ําซึ่งไหลไหลามาค่อนข้างจะแรงทีนี้ทาเรืออยู่ตรงข้ามถ้าผู้ถ้าผู้พา,ายเรือเป็นไม่ใช่ว่าจะตั้งใจพายตรงไปเลยใช่ไหมจะพายทวนกระแสะเพราะว่ารู้ว่าด้วยแรงน้ํา จะทำให้เราจะแล่นตรงไปได้ถ้าถ้าตั้งใจภายตรงแรงน้ำจะทำให้เราฝั่งโน้นจะใต้ท่าเรือที่ตรงการแต่เพราะเรารู้ธรรมชาติของน้ำความแรงของน้ำแล้วก็แล้วก็ทำทวนกระแสนิดหน่อยเราจึงจะพอดี ทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายอย่างนี้คือคิดก่อนว่าเท่าไรจึงจะพอดีแล้วให้ทำให้มันหนักกว่านั้นนิดหน่อยอให้มันยากกว่านั้นนิดหน่อยอการออกกำลังกายทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคือต้องรู้สึกมันยืดน,นิดหน่อยอย่าง <c oughs> การเล่นกีฬาสมมว่าเล่นเทนนิสถ้าเล่นเคย ถ้าเล่นเทนนิสกับคนที่เขาเก่งกว่าเราแล้วเขาชนะเราหกศูนยมันก็ไม่สนุกเลยแต่ถ้าเราเก่งกว่าเขามากแล้วก็เล่นแล้วเราก็ชนะหกศูนยเราก็ไม่สนุกเหมือนกันมันง่ายเกินไปแต่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราเล่นเทนนิสกับคนที่เก่งกว่าเราน้อยหนึ่งใช่ไหมเราก็โอ้ทำไมเราวันนี้เราก็เล่นมึงก็ การที่เข้าดีกว่าเรานิดหน่อยมันตึงดูดความดีของเราออกมาอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนดันการที่ทำอะไรให้มันยากกว่าที่เราคิดว่าเราทำได้นิดหน่อยเือไม่ไม่ไม่เกินถ้าเกินไปแล้วเ,เดี๋ยวก็จะเ,เหมือนพระฝรัง่งพาหัวเขา,เาแต่ถ้า ง่ายเกินไปทำแล้วก็เฉยเฉยไม่มีความรู้สึกว่าเก่าหน้าไม่มีความรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองด้าในทางพุทธศาสนามีคำสอนที่ชวนดูชวนพิสูจน์เพราะว่าเราจะชีวิตของเราจะดีจะชั่วจะเจริญจะเสื่อมไม่ได้อยู่ที่ใครมาอยู่ที่ตัวเรา ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนโดนบันดาลไม่ต้องไปอ้อนวอนใครมาช่วยมาโปรโดมันอยู่ที่เรามันมันมันมีอยู่ในตัวของเราพุทธศาสนาเป็นศาสนาแหวกแนวเป็นศาสนาแบบปฏิวัติปฏิรูปศาสนาทั้งหลายแทนที่จะให้มองว่าอำนาจอยู่อยู่เนื้อฟ้าอำนาจอยู่ อ,อ,อยู่ในสวรรค์อยู่ที่ไหนแห,แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ใช่ว่ามนุษย์จะเป็นผู้อ่อนแอที่จะต้องคอยอขอความโปรโดความเมตตาจากข้างบนพุทธศาสนายอมรับว่าเราอ่อนแอใช่แต่ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอเอ่อนแอเพราะเราไม่เคยฝึกตัวเองไม่เคยฝึกพฤติกรรมไม่ได้ฝึกจิตใจไม่ได้ฝึกปัญญา แต่ถ้าเรานำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอาริยมักมีองแปดมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตโอ้โหแล้วเก่งกว่าที่คิดมากเลยฮะถึงแล้วโอ้ทำไมเราดูถูกตัวเองลอเกินเนึกว่าตัวเองทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดจริงที่จริงนะทำได้เราทุกคนนี่ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่า ชา้าตะวันออกเชา้าตะวันตกทุกคนเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีทุนเ,เกิดมีกายมีใจและมีทุนมีทุนที่จะก้าวหน้าในธรรมพุทธองค์จึงสอนว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภย่างยิ่งเพราะเป็นาการเกิดเป็นมนุษย์เราก็มีประสบการณ์ทั้งฝ่ายดีฝ่ายไ,ไม่ดี หมายถึงว่ามีความสุขแต่ไม่ไม่มีความสุขจนลืมตัวทีเดียวหรือว่าลืมตัวได้นานไม่ใช่ความทุกข์แบบตกนรกได้คิดอะไรไม่ออกมีทุกข์มีสุขสลับกันพอที่จะเรียนรู้พอที่จะจับหลักได้พอที่จะ,ะศึกษาเพื่อจะได้วิชาดับความทุกข์ดับความทุกข์แล้วตัวเองกอ็ได้มีความสุข แล้วแต่ความทุกข์และมีความสุขที่จะให้คนอื่นนั้นจึงมีหลักใหญ่ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ในทางพุทธศาสนาคือชีวิตที่สร้างความสุขสร้างประโยชน์ตนสร้างความสุขสร้างประโยชน์ส่วนรวมพร้อมๆกันไปเอาลเลยวันนี้มาคงได้ให้ขอคิดพอสมควรกับเวลา ครับการรมการพระเดชพระคุณมีผู้ร่วมฟังเทศในวันนี้ฝากคำถามถามนมัสการพระอาจารย์ในกรณีฝึกสมาธินะท่านอาารหรือเราเรียกว่านั่งสมาธิคำถามก็คือเราจะใช้วิธีการนอนฝึกสมาธิได้หรือไม่ท่านอาารยบนวัสการ าการการนอนทำสมาธิได้แต่ยากหน่อยฮะือ,อแต่ถ้าทำสมาธิในอเรียบทนอนได้จะมีอันนี้สงหนือว่ามีข้อดีว่าถ้าเจ็บไข้ใจป่วยแล้วก็เราก็จะมีเทคนิค เิกจีตได้ก็มีความชำนาญแนะนำอย่างนี้คือนอนสมาธิยาเพึ่งนอนในอิเรียบทเดียวกับที่เราหรือท่าเดียวกับที่เรานอนหลับหมายความถ้าปกตินอนหลับนอนตะแคงก็นอนสมาธิก็นอนหงายแต่ปกติหลับในท่านอนหงาย ก็สมาธิก็นอนตะแคงก็ให้มันไม่เหมือนเพราอว่าสัญญาที่ว่าเออได้เวลาหลับแล้วจะไม่เกิดหรือเ่าเกิดยากขึ้นอข้อที่สองก็อย่าให้สบายจนเกินไปไม่ใช่หมอนแน่ดีแล้วก็ทำที่เรียกว่าทำมูทระ กับมือกับนิ้วมืออย่างเช่นทำอย่างทำอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าทำอย่างนี้พอเราถ้าเกิดอาการง่วงมันจะเป็นไงนก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าจะง่วงละดันั้นอนคนละท่ากับที่เรานอนหลับสองอยาให้นอนให้สบายเกินไปอย่างเช่นยาช้ยหมอนอแล้วก็ มีมูตราช,ช,ช,ออช่วยเป็นสัญญาณถ้าเกิดอาการง่วงถ้าถ้ามีเงินไขอย่างนี้ก็ลองลองดูครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีทักคำถามครับขอนมาตรการครับเกลับมนมาตรการครับท่านอาจารย์คือ ต่อจากเมื่อกี้นะครับการกําหนดจิตเนี่ยเราจะกําหนดโดยใช้สิ่งใดกําหนดจิตครับผมอะไรนะก,การกําหนดจิตนะครับกาหนดจิตที่สร้างสมาธิเนี่ยะจะกำหนดด้วยสิ่งใดท่านอาจารย์กําหนดด้วยสิ่งใดครับอารมณ์กรมครับผมครับคือคือสิ่งที่เราะจะใช้เป็นที่กําหนด ของจิตมีเยอะมากในคัมภคำพีก็มีกรรมฐาน40แต่ที่จริงก็มีามากกว่านั้นอีกแต่เราเราแปลงได้เป็นสองประเภทคืออย่างาลมหายใจเป็นต้นถ้ากำหนดลมหายใจก็มีข้อดีหลายอย่าง <c oughs> แต่ที่ โข้อสังเกตก็คือเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่ความคิดเลยใช่ไหมเอาแต่ความรู้สึกเป็นหลักซึ่งในบางครั้งบางคราวถ้าในชีวิตประจำวันต้องใช้ความคิดมากแล้วเหมือนกับมีแรงเฉยมีโมเมนตัมความคิดมาก ทีจะนั่งดูลมหายใจมันรู้สึกฝืนธรรมชาติไปมากมากเกินไปและในบางครั้งบางคราวเราอาจจะใช้เทคนิคที่ใช้ความคิดสะก่อนแต่ทนที่จะ <c oughs> เลิกคิดสเสลยให้อยู่กับความรู้สึกในกายเราคิดแต่คิดในกรอด ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเรียกว่าคิดย่างเป็นระเบียบอย่างเช่นในเรื่องของของเมตตาภาวนาหรืออสุภกรรมฐานมีการอนุญาตให้คิดแต่คิดเฉพาะในข้อที่เรากำหนดไว้ถ้าเราทำอย่างนี้ที เนื่องจากว่าไม่ได้ถวนกระแสของความคิดมากเกินไปแต่ค่อยๆน้องความคิดเข้าไปในสิง่งในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนิวรณ์ต่างๆความฟุ้งซ่านต่างๆจะจะหายเร็วเหมือนกันหายง่ายกว่าตอนที่อยู่กับลมหายใจทีนี้ก็มีอ,อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ถ้าจิตใจเราโหดทูหรือว่าเบื่อนายหรือว่าไม่มีกำลังถ้าเราคิดในสิ่งดีงามที่เราเคยทำไว้ในอดีตสิ่งที่เราภาคภูมิใจการทำบุญสูนทานการช่วยเหลือคนอื่นไม่หวังสิ่งตอบแทนการปิดทองหลังพระโดยอาการต่างๆให้จิตคิดเฉพาะในเรื่องดีๆ ที่เราเคยทำไว้ถ้าคิดตรงจุดนี้มันทำให้เกิดความปราปลื้มปิติและความปราปลื้มปิติทำหน้าที่ข่มนิวรได้เหมือนกันท,ที่จริงเราเรื่องการภาวนามีโอกาสจะสังสรรค์ได้เหมือนกันคือเหมือนกับเราต้องแก้ปัญหาตัวเองในแต่ละครั้ง คือการนั่งสมาธิเหมือนกาบฝึกแก้ปัญหาทีนี้เมื่อจิตใจเป็นอย่างนี้เราจะแก้ยังไงจะต้องอใช้วิธีใช้เทคนิคอย่างไรนั้นบางทีถ้าถ้าเราปกติเราจเจริญอ,อาณาปานสติอยู่กับลมหายใจแต่ก่อนจะเริ่มลมหายใจก็ใช้วิธีใช้ความคิดก่อนสักหานาที ระลึกถึงสิ่งที่ทําให้เกิดมีกําลังใจและเกิดความปราบเริ่มระล,ลึกถึงพุทธเจ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งดีงามที่เคยทําในอดีตพอจิตใจเย็นลงพอจิตเก,เกิดความรู้สึกปราบเลิม่มเกิดรู้สึกปราโมทอยู่ในใจจึงคอยน้อมไปอยู่กับลมหายใจต่อเพอมีมีทางเลือกเยอะเลย